ธีรธรบุญมาทันหลังจาก4ปีที่เขาไปตามล่าฝันที่เจลีกตอนนี้เขากลับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kick to Ball ของเราเรามาเริ่มกันเลยโคตรของฟุตบอลเหมาะกับพี่อุ้มธีรธรซะเหลือเกิน4ปีที่ห่างหายไปจากเวที Thailand Premier League เพื่อตามล่าความฝันของตัวเองใน J-League ทั้งกับวิเซลโกเบและโยโกฮาม่า F มารินอสตอนนี้พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันได้กลับมายัง Thailand Premier League สู่ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในรอบ6ปีอีกครั้งสิ่งที่เปลี่ยนไปนอกจากความที่เป็นผู้นำแล้วและทัศนคติที่ต้องการเอาชนะพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันยังนำการเล่นแบ็คแบบใหม่ที่เราคุ้นเคยกันมากๆนั่นก็คือการหุบเข้ากลางเพื่อมาเล่นเป็นตัวออกบอลให้กับทีมทั้งซ้ายและขวาหรือบางทีก็วิ่งไปช่วยทั้งซ้ายและขวาและเติมเกมแบบอิสระเพียงแต่มีวินัยในเกมรับที่มากเหลือเกินฉะนั้นบ่งบอกถึงความฟิตของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันว่าเขาฟิตมากขนาดไหนเกมแรกครับแบบฟูลแมตช์กับสโมสรระยอง FC ในศึกลีโวลีกครับพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันทำให้เห็นคลาสของฟุตบอลที่เจลีกนำมาสู่ในเวที Thailand Premier League อย่างเหนือชั้นทั้งมุมมองการเล่นและไหวพริบการจ่ายฟุตบอลอีกอย่างตลอดระยะเวลาที่เรียนรู้ในวิชาในเจลีกไม่มีแบ็กฝั่งไหนในไทยที่สามารถหุบเข้าไปเล่นกลางและเนียนตาเหมือนอย่างพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันเพราะส่วนใหญ่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงทางริมเส้นมากกว่าเมื่อพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันกลับมาครั้งนี้เชื่อผมเถอะว่าแบ็กซ้ายขวาในไทยต้องศึกษาพี่อุ้มธีรธรแล้วเอามาใช้กับตัวเองอย่างแน่นอนครับผมนี่คือทั้งหมดของพี่อุ้มธีรธรที่ผมมองเห็นในเกมระยอง FC ความเหนือชั้นการจ่ายบอลแต่ละลูกที่ดูเด็ดขาดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับเพราะพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าคลาสของฟุตบอลในเจลีกมันเป็นยังไงครับนี่คือทั้งหมดที่ผมได้กล่าวถึงพี่อุ้มธีรธรที่โยกกลับมาค้าแข่งใน Thailand Premier League อีกครั้งหากคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ